สวัสดีครับตัวนี้ก็ยังอยู่ในงานมอเตอร์โชว์นะครับอยู่ที่บูธ Lexus นะครับ Lexus ก็หน้าบูธเลยเป็นตัวดาวเด่นเลยครับเป็นตัว Lexus LC 500นะ LC 500นะครับอันนี้เขากันไว้ไม่ให้เข้ากันไว้ไหมครับนะเดี๋ยวเราดูรอบๆแล้วกันนะสวยดีนะรุ่นนี้ตัดที่หน้าขับครับครับก็มีหลายรุ่นมาโชว์นะมี NX NX ที่จะเป็นตัว5ประตูที่แบบไซส์เล็กหน่อยนะแต่ว่าราคาไม่แพงนะครับสวยเลยครับอันนี้จะเป็น RX RX ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับไอก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงครับไอน่าหวานก็น่าขับนะครับเขาเป็นแบรนด์พรีเมียมของ Toyota นะเลยราคาก็จะสูงนิดนึงนะครับแต่ตัวที่ขายดีนะจะเป็นตัวนี้เลยเอาผ่าขายดีมากเลยนะครับคนดูเยอะๆนะครับเอาผ่าไปประมูลกับเขานี่ไม่เคยสู้ได้นะเป็นรถตลาดที่แบบระดับไฮเอนด์ที่แบบสู้เขาไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะครับเป็นรุ่นรถครอบครัวที่ขายดีมากนะมีตัวท็อปนี่ก็จะมีครบคันนะมีทั้งสันลูปนะครับเบาะไฟฟ้าปรับนะครับข้างหลังเป็นเบาะแถวอีกแถวนึงนะครับนั่งกันได้ 3-4 คนนะครับเป็นตัวไฟฟ้าด้วยนะตัวไฟฟ้าด้วยนะครับซึ่งเขาเป็นประตูไฟฟ้ามาตั้งนานแล้วนะครับเป็นประตูไฟฟ้ามาตั้งนานแล้วนะเป็นรถต้องมาตรฐานเลยนะครับก็ราคาก็อาจจะนิดนึงถ้ารถศูนย์อาจจะนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูป้ายราคากันนิดนึงนะรถศูนย์จะทาอยู่มา3ครับอมัวรูปหัวนะครับแต่เป็นรถที่ใช้คนนะตามบริษัทต่างๆเนี่ยซื้อไปเช่าไปเป็นรถบริษัทกันเยอะแยะเลยนะรถที่ใช้ดีใช้ทนมากนะครับขายได้ราคาด้วยบริษัทโลมาทีนี่มาขายตามประมูลนี่ได้ราคาด้วยนะนะแล้วก็มันวิ่งเยอะถึงจะวิ่งเยอะนะแต่ว่าการใช้งานยังดีอยู่นะครับยังน่าขับยังอะไรอยู่นะนะเลสซัดก็สั้นๆนะเดี๋ยวไปดูบูธอุ่นต่อเพียบเลยขอบคุณครับ